ลิทเทิลไทยอินไซด์ไทยแลนด์การบินไทยพอประมาณนะครับตามสมควรลากยาวมากไปกว่าที่ลากมันก็วนละสาระครบแล้วล่ะมากันที่เรื่องนี้ดีกว่าในการคลายล็อกระยะที่2 17พฤษภาคมด้วยความเคารพจะไฟเขียวให้ห้างกลับมาเปิดในรูปแบบที่เต็มที่ได้มากขึ้นจะไฟเขียวให้โรงยิมไฟเขียวให้ฟิตเนสอะไรต่อมีอะไรกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งอะไรประมาณนั้นนะค่ะเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะภายใต้ข้อจำกัดภายใต้ข้อจำกัดแต่ก็ยังมีข้อจำกัดมีกติกาอยู่หนึ่งในกติกาที่ดูจะเข้มงวดก็คือสบคเขาได้พัฒนาแอปขึ้นมาตัวหนึ่งแอปก็คือแอปพลิเคชันใช่ค่ะแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าไทยชนะไทยชนะเราไม่แพ้นะเราชนะไอ้เจ้าแอปพลิเคชันไอ้เจ้าแอปพลิเคชันไทยชนะเนี่ยพูดกันว่าเป็นกฎเหล็กเป็นข้อบังคับเป็นไฟบังคับให้ห้างให้ฟิตเนสให้อะไรต่อมีอะไรจะต้องไปโหลดแอปมาติดไว้ที่หน้าร้านเพื่อให้คนเข้ามาสแกนหน้าห้างด้วยใครจะเข้าร้านใครจะเข้าห้างเข้าไปซื้อของเข้าไปใช้บริการจะต้องมาเช็คอินจะต้องสแกนแอปตัวนี้ใช่ไหมใช่เพื่อให้รู้ว่าเรามาเยือนร้านนี้เรามาที่นี่เป็นการเช็คอินนั่นแหละใช่สำหรับการเช็คอินจะเข้าก็ต้องเช็คอินเมื่อเสร็จแล้วจะออกก็ต้องเช็คเอาท์เพื่อจะได้รู้คนมันไม่ได้อยู่ในร้านนี้เยอะด้วยอะไรอย่างนี้ในปฏิบัติการเช็คอินเช็คเอาท์นั้นข้อมูลส่วนตัวของประชาชนที่เข้าไปใช้บริการหรือซื้อจับใจใช้สอยมันก็จะหลุดเข้าไปอยู่ในฐานข้อมูลกลางแน่นอนสิรู้ว่าคุณเป็นใครมาจากไหนอย่างไรตรงนี้แหละเขาก็เกิดข้อกังวลกันว่าเอ๊ะเท่ากับสบคกำลังจะบังคับให้ต้องโหลดแอปที่ล้วงลับล้วงลึกข้อมูลส่วนตัวของชาวบ้านเขาหรือเปล่าดังนั้นไปกันที่นายแพทย์พลวัตวิทูลกรชิตนะคะผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมน่าจะอธิบายเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับครับก็กังวลกันเยอะพอสมควรว่าไอ้เจ้าแอปที่ชื่อว่าไทยชนะนั้นมันจะทำหน้าที่เป็นแอปคอยล้วงลึกล้วงลับข้อมูลส่วนตัวของใครต่อใครไปเก็บไว้ที่ส่วนกลางอะไรประมาณนั้นนะครับช่วยอธิบายการทำงานของไทยชนะสักนิดสิครับคุณหมอฮะไทยชนะเป็นระบบแพลตฟอร์มนะครับขนาดใหญ่นะครับที่บอกประกอบด้วยหลายองค์ประกอบครับประกอบส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ทางท่านคุณนายกับคุณกับคุณอมรรัตน์พูดอยู่ก็คือเรื่องของการสแกนนะครับในการเช็คอินเช็คเอาท์นะครับส่วนที่2ก็ส่วนของร้านค้านะครับส่วนที่3คือส่วนที่เป็นส่วนการทำงานหลังบ้านเนี่ยนะครับตัวการเช็คอินเช็คเอาท์เนี่ยนะครับก็จะเป็นการที่เราแค่บอกว่าเราไปมาแตะกับสถานที่นี้แล้วเท่านั้นเองครับไม่ได้เป็นการล้วงลึกเอาโลเคชันอะไรจากท่านไปนะครับไม่ได้เป็นการครับถ้าฉะนั้นที่กังวลกันครับถ้าฉะนั้นคุณหมออธิบายกระบวนการทำงานของไทยชนะนิดหนึ่งเริ่มจากร้านค้าก่อนร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าก็แล้วแต่ถ้าจะเปิดให้บริการก็จะต้องไปเอาไอ้เจ้าตัวโหลดแอปพลิเคชันนี้โหลดไอ้แอปพลิเคชันนี้มาติดไว้ตรงข้างหน้าใช่ไหมฮะลองอธิบายกระบวนการทำงานนิดนึงฮะคือเริ่มต้นจากร้านค้านะครับร้านค้าก็จะไปลงทะเบียนก่อนค่ะลงทะเบียนเพื่อได้ QR code มาแปะไว้ที่หน้าร้านค้าครับก็ร้านค้าก็จะลงทะเบียนเสร็จว่าร้านค้าเป็นกิจกรรมอะไรที่รับการผ่อนปรนตามมาตรการต่างๆของที่ทางสบคประกาศนะครับพอเสร็จแล้วนะครับร้านค้าก็หมดตอนนี้ร้านค้าหมดหน้าที่ในระยะแรกแล้วนะครับครับส่วนการจะเปิดได้นะเป็นไปตามมาตรการของสบคกับผลของสบคถ้าฉะนั้นกลับเรียนนิดนึงร้านค้าจะต้องไปลงทะเบียนที่ไหนครับเพื่อให้ได้ QR code มาแปะที่หน้าร้านครับที่เว็บไซต์ของระบบไทยชนะเนี่ยครับเดี๋ยวตอนเย็นๆเนี่ยครับตอนเย็นๆหลังจากประชุมสบคเสร็จก็จะมีการเปิดตัวเว็บไซต์นี่ให้ประชาชนเขาลงให้ตัวกิจกรรมต่างๆลงทะเบียนได้ครับบอกว่าแบบนี้ชื่อของเว็บไซต์ไทยชนะเลยใช่ไหมเดี๋ยวต้องรอนิดนึงครับเพราะว่าเวลาเราปล่อยเปิดชื่อเว็บไซต์ไปก็จะมีคนไปจดมาใกล้เคียงนึกออกไหมครับจดมาแบบเหมือนคราวที่แล้วเราไม่ทิ้งกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยถ้าเราไปเปิดปล่อยก่อนเดี๋ยวก็มีคนเรียนแบบเปิดตาเดี๋ยวจะมีความสับสนวุ่นวายครับโอ้ครับได้ครับจะชื่อเว็บไซต์อะไรรอประกาศเป็นทางการอีกทีนึงเดี๋ยวจะแจ้งเย็นวันนี้นะคะบ่ายวันนี้ทีนี้อะไรขั้นตอนที่1ร้านค้าก็ไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ของไทยชนะชื่ออะไรรอสักครู่ก็จะได้ QR code มาจากนั้นเอา QR code ก็มาแปะที่หน้าร้าน
เอาละคราวนี้ก็ไปที่ประชาชนผู้ใช้บริการประชาชนผู้ใช้บริการพอเข้าไปที่หน้าร้านปั๊บก็ต้องสแกนทุกคนใช่ไหมคะบังคับใช่ไหมคะประชาชนเราแนะนำให้ประชาชนสแกนทุกคนครับเป็นความรับผิดชอบของร้านค้าที่ต้องทำยังไงก็ได้ให้มันมีรายชื่อของประชาชนให้มันมีการนับคนเข้าคนออกประชาชนครับเราบอกแบบนี้แล้วกันนะครับประชาชนประชาชนผู้ใช้บริการเมื่อถึงหน้าร้านนะครับก็จะต้องยกมือถือส่อง QR code หน้าร้านถูกไหมฮะถูกต้องครับก็จะโหลดแอปไทยชนะเข้าไปแล้วก็จะเช็คอินยังไม่โหลดครับยังไม่โหลดเราจะใช้ระบบกล้องในโทรศัพท์มือถือเนี่ยครับพอถ่ายปุ๊บนะครับถ่าย QR code ที่เป็นรูปตารางที่เราเห็นกันเนี่ยครับปุ๊บมันก็จะไปเข้าสู่ระบบที่เป็นยังเป็นคือเราไม่มีการติดตั้งแอปพลิเคชันอะไรทั้งนั้นลงในมือถือของประชาชนครับไม่ต้องเป็นห่วงครับครับเอากล้องธรรมดาที่ถ่ายมันก็จะไปอ่านค่า QR code แล้วก็ไปให้เราเช็คอินในระบบของไทยชนะเลยครับอ๋อไปเช็คอินได้เลยทีนี้ในปฏิบัติการเช็คอินในไทยชนะนั้นนะครับผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้างครับโทรศัพท์มือถืออย่างเดียวครับเบอร์โทรศัพท์อย่างเดียวเพราะมันมีข้อมูลอยู่แล้วมันจะรู้ว่าเราเป็นใครเลยถูกไหมคะไม่รู้ครับข้อมูลของเบอร์โทรศัพท์มือถือจะรู้ต้องเป็นอำนาจศาลไปขอที่กสทช.ครับคนต้องเรียนว่าคนละส่วนกันครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เกิดเรื่องก็คือยังไม่มีผู้ติดเชื้อไม่มีผู้มีความสุ่มเสี่ยงยังไม่มีการสัมผัสก็จะไม่มีข้อมูลท่านก็จะไม่โดนไม่โดนสืบย้อนกลับครับอ๋อเข้าใจละแค่เช็คจำนวนเข้าใจละในกระบวนการเช็คอินระบบกลางของไทยชนะก็จะเก็บข้อมูลไว้เฉพาะเบอร์โทรศัพท์ที่เช็คอินเท่านั้นเองถูกไหมฮะจริงๆไม่ได้เก็บเป็นเบอร์โทรศัพท์เราเก็บเป็นทรานเซ็คชันเลยครับเป็นทรานเซ็คชันเป็นอาการเอนคริปต์ว่าไอ้มีเกิดอันนี้เกิดขึ้นครับแต่เรายังไม่รู้หรอกเขาเป็นเบอร์อะไรครับเพราะว่ามันโดนเอนคริปต์ในระบบมันจะต้องเกิดเรื่องขึ้นคือจะต้องมีผู้ป่วยหรือมีผู้ติดเชื้อก่อนมันถึงจะมีการตรวจหลังไปครับทีนี้จะรู้ถ้าอยากรู้ว่าคนที่เช็คอินในเวลานั้นวันนั้นร้านนั้นเป็นใครก็ต้องย้อนกลับไปที่กสทช.อีกทีนึงนะฮะถูกไหมฮะต้องมี2องค์ประกอบครับ1ต้องมีผู้ป่วยผู้ป่วยเกิดผู้ป่วยต้องมีผู้ป่วยก่อนผู้ป่วยต้องมาแตะร้านเดียวกับเราหรือบริการเดียวกับเราเสร็จแล้วเราค่อยไปดูจากบริการเดียวกับเราเนี่ยมีใครให้บริการมั่งในช่วงในเวลานั้นมีเขาเรียกว่าถ้าในศัพท์ทางเรื่องระบบคอมพิวเตอร์คือมีทรานเซ็คชันอะไรมั่งในช่วงเวลาที่ทางกรมควบคุมโรคบอกว่าคุณสัมผัสในช่วง45นาทีหลังจากเข้ามาถือเป็นกลุ่มเสี่ยงเงี้ยเราก็จะเอาทรานเซ็คชันมาทั้งหมดแล้วค่อยมาคลี่อีกทีนึงว่ามีเบอร์โทรศัพท์อะไรบ้างอันนี้ให้ไปหาข้อมูลเชิงต่อไปอ๋อครับใช่ครับแล้วถ้าคนที่เข้ามาไม่มีมือถือล่ะคะคนที่ไม่มีมือถือเป็นหน้าที่ของร้านต้องหากระบวนการวิธีในการจดหรือในการบันทึกครับอันนี้เป็นความรับผิดชอบของร้านค้าครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะประชุมกับผู้ประกอบการตอนประมาณบ่ายสามเนี่ยครับอ๋อบ่ายสามประชุมกับผู้ประกอบการกลุ่มที่จะได้รับการคลายล็อกใช่ไหมฮะใช่ครับต้องให้สบคประกาศคลายล็อกสีเขียวก่อนว่ากลุ่มไหนแน่คือตอนนี้ยังสับสนกันอยู่นิดว่ากลุ่มไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับครับมันก็จะได้ชัดเจนครับครับทีนี้ในกลุ่มห้างมันง่ายกลุ่มห้างประเทศไทยก็มีอยู่ไม่กี่ห้างมีอยู่ไม่กี่กลุ่มสามารถที่จะเรียกมาประชุมได้แต่คราวนี้ถ้าคลายล็อกรวมถึงฟิตเนสทีนี้ฟิตเนสเนี่ยมันกระจายทั้งประเทศแล้วมันมีเยอะเวลาที่จะเรียกมาทำความเข้าใจเนี่ยมันมีองค์กรตัวแทนหรือมีอะไรอย่างไรในทางปฏิบัตินี่เราจะแอคชั่นอย่างไรครับเท่าที่ทราบจะมีตัวแทนผู้ประกอบการในแต่ละเซกเตอร์มาอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมไม่ทราบผ่านตัวแทนแล้วก็ส่งข้อมูลไปใช่ไหมคะครับใช่ครับใช่ครับก็ไปทำได้เหมือนกันครับจะเห็นว่าอันนึงขออนุญาตนะครับนิดนึงก็คือระบบไทยชนะหรือแพลตฟอร์มไทยชนะเป็นแพลตฟอร์มที่ง่ายที่สุดคนที่เราพูดกันนะครับให้ง่ายที่สุดแล้วรบกวนประชาชนหรือรบกวนระบบน้อยที่สุดครับแค่นั้นเองครับทีนี้เช็คอินละตอนที่จะออกจากร้านก็ต้องเช็คเอาท์กระบวนการเช็คเอาท์ทำอย่างไรฮะทำเหมือนเดิมใช่ไหมก็ทำเหมือนเดิมเลยครับก็แค่ไปสแกน QR code หน้าร้านหรือเขาจะมีช่องตรงให้สแกนเช็คเอาท์ก็เช็คเอาท์ไปก็จบครับหรือว่าเราก็ออกจากร้านนี้ไปละก็ใช่ครับง่ายๆก็คือเวลาเช็คอินก็คือเอามือถือไปส่อง QR code เวลาจะออกจากร้านก็เอามือถือไปส่องที่ QR code มันก็จบเลยถูกไหมถูกต้องครับไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นยกเว้นว่าท่านอยากจะให้ความเห็นว่าร้านค้าเนี่ยปฏิบัติตามมาตรการ5ข้อที่เป็นมาตรการหลักของทางการป้องกันและควบคุมโรคหรือเปล่าครับที่เรารู้กัน
นะครับชื่อพวก social distancing การทำความสะอาดพื้นผิวในการบริการใหม่ในแต่ละครั้งการมีเจลล้างมือการให้คนไม่ได้อยู่ร่วมกันการใส่หน้ากากอนามัยในทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการครับครับครับมีมาตรการ5อย่างที่เราเน้นตรงนี้ครับครับสรุปว่าสามารถร้องเรียนผ่านแอปไทยชนะได้ด้วยว่ากันอย่างนั้นเถอะถ้าได้เห็นการไม่ทำตามกฎเหล็กกันนะครับจริงๆจริงๆไม่อยากใช้คำว่าร้องเรียนดีกว่าครับใช้คำว่าช่วยกันดูแลช่วยกันสอดส่องหน่อยว่าเขาปฏิบัติตามหรือเปล่าใช่ไหมคะให้ข้อมูลภาครัฐเอ๊ะคุณหมอครับเห็นบอกว่าเจ้าแอปไทยชนะเนี่ยสามารถให้ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการในร้านนั้นๆได้ด้วยใช่ไหมครับนับจำนวนใช่ครับคือผู้ประกอบการตอนเวลาลงทะเบียนนะครับท่านผู้ประกอบการหรือกิจกรรมต่างๆจะต้องบอกด้วยครับว่าปริมาณที่รองรับได้คือเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนช่วยกันใช้แอปพลิเคชันหรือใช้ระบบไทยชนะเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามีการใช้เท่าไหร่อยู่ในกิจกรรมหรือบริการนั้นๆนะครับแล้วถ้าเกิดมีคนใช้เกินแบบปรากฏบ้านเข้าไปเยอะมากนี่มันจะมีเตือนมีสัญญาอะไรไปมั้ยคะหรือต้องแจ้งไปที่ร้านนั้นมั้ยคะเวลามันเข้าเยอะเกินเท่าที่ตกลงกันตอนนี้นะครับเวลาเข้าเยอะเกินก็จะมีอยู่2ส่วนครับตัวเราครับเราก็จะได้รับเมสเซจเตือนว่าตอนนี้เต็มแล้วเวลาเราเช็คอินเขาก็จะบอกเราเลยว่าตอนนี้บริการนี้นะเต็มละคุณจะใช้ไหมนะครับคุณจะใช้ไหมถ้าคุณยังใช้อยู่แล้วเกิดมีเรื่องขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความผิดส่วนตัวคุณนะคุณอาจจะไม่เข้าข่ายในกรณีที่อะไรนะครับในเข้าขายในการต้องถ้าเกิดมันมีอะไรขึ้นมาเนี่ยร้านค้าต้องเป็นคนรับผิดชอบเพราะว่าตัวของคนประชาชนเนี่ยไม่มีหน้าที่ในการไปให้บริการหรือไม่รับบริการนะครับร้านค้าต้องเป็นคนดูแลครับครับทั้งหมดนี่ก็คือกระบวนการทำงานของไทยชนะไม่ใช่แอปล่วงลับอย่างที่เขากังวลกันนะคุณหมอครับโอ้เป็นห่วงมากเลยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการกว่าจะได้ออกมาผมคิดว่าเป็นไปได้ยากมากเลยครับนะครับเพราะว่าครับจากระบบที่เราพยายามป้องกันขึ้นมาครับที่คิดกันขึ้นมานะครับครับคนยังกังวลนิดนึงว่ามันก็สามารถไปเอาข้อมูลได้กรณีเกิดปัญหามีการติดเชื้อเพื่อจะไฟล์เอาว่ามีใครบ้างตรงนี้เนี่ยระบบตรงนี้ข้อมูลจะไม่ถูกส่งหรือดึงออกมาได้ง่ายๆใช่ไหมคะต้องเป็นไปตามการพ.ร.บ.ควบคุมโรคปี58ครับก็คือเจ้าพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคเนี่ยที่ได้รับการแต่งตั้งจากในพ.ร.บ.เนี้ยต้องเป็นคนร้องขอมาที่อีกสเต็กโฮเดอร์หนึ่งก็คือทางกสทช.หรือผู้ให้บริการด้านโทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนไว้ว่าคนนี้คือใครถึงจะได้ครับอ๋อมีกระบวนการพอสมควรมีกระบวนการบันทึกอยู่ครับมีกระบวนการพอสมควรไม่ใช่ใครอยากจะไปเอาข้อมูลตรงนี้ก็เอาได้ให้ข้อมูลไทยชนะคำถามสุดท้ายครับคุณหมอครับข้อมูลไทยชนะกระทรวงไหนหน่วยงานไหนเป็นคนเก็บเอาไว้ครับสาธารณสุขหรือว่าที่ไหนครับตอนนี้กระบวนการก็คือไปในตามที่ทางสบคมอบหมายก็คือกระทรวงสาธารณสุขเขาเรียกว่าในทางศัพท์ของทางกฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคือกระทรวงสาธารณสุขทำหน้าที่เป็น data controller คือเป็นผู้ควบคุมและกำกับทั้งหมดครับส่วนคนประมวลผลก็คือกระทรวงการคลังมีหน้าที่เป็น data processor ครับนี่ก็คือความหมายทางกฎหมายที่เป็นอยู่คือเป็นแบบนี้ครับแยกส่วนกันเอาละครับต้องกราบขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับค่ะขอบพระคุณนะคะขอบคุณครับค่ะคุณหมอพลวัตวิทูลกรชิตนะคะผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะสบายใจขึ้นไหมก็นิดหนึ่งอ่ะโอเคอ่ะพักกันสักครู่ค่ะ